ข้อที่6มีส้มอยู่3ชนิดชนิดที่1มีอยู่48ผลชนิดที่2มี60ผลและชนิดที่3มี84ผลต้องการแบ่งส้มออกเป็นกองกองละเท่าๆกันโดยให้แต่ละกองเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดแล้วก็ไม่เหลือเศษด้วยโดยที่ส้มแต่ละชนิดก็จะไม่ปนกันจะแบ่งส้มได้กี่กองและกองละกี่ผลทีนี้อ่านโจทย์แล้วต้องนึกก่อนว่าการแบ่งส้มอ่ะปกติการแบ่งของเนี่ยเราก็ต้องใช้เรื่องการหารถูกไหมทีนี้ถ้ามันมีหลายกองแล้วเขาอยากได้แต่ละกองให้มันทำไมเท่าๆกันหนึ่งอย่างละแล้วยังไงอีกต้องการที่แต่ละกองมีจำนวนมากที่สุดด้วยและไม่เหลือเศษหมายความว่าอะไรถ้าไม่เหลือเศษคือการที่มันหารลงตัวปะแปลความถูกนะคือการที่เราจะแบ่งส้มก็คือการต้องหารของออกถูกปะแล้วหารให้มันได้เท่าๆกันทั้ง3อันโดยที่แต่ละกองเนี่ยต้องเป็นจำนวนมากที่สุดซึ่งไม่เหลือเศษก็คือการหารลงตัวนั่นเองแล้วก็จะถามว่าแบ่งส้มเนี่ยได้กี่กองแล้วก็กองละกี่ผลทีนี้เราต้องดูก่อนว่าเราจะแบ่งได้กี่ได้กองละเท่าๆกันเนี่ยกองละเท่าไหร่ดีมันต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดด้วยถูกปะนั่นหมายความว่าจำนวนนั้นอ่ะต้องหารทั้ง3ตัวเลขนี้ลงตัวแล้วต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดด้วยจากตรงนี้เราเลยได้ว่าเราจะต้องหาอะไรของ3ตัวนี้หาหอรอมอถูกป้ะที่พี่พูดไปเมื่อกี้คือต้องเป็นตัวที่หาลงตัวทั้ง3ตัวแล้วก็ยังต้องเป็นที่จำนวนที่มากที่สุดอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้การหาหอรอมอเนาะหาหอรอมอเราขอเริ่มที่วิธีการตั้งหารเหมือนเดิมมาเลย48 60แล้วก็84พี่เริ่มที่เลขอะไรดีพี่เริ่มเลข4เลยเนาะเยอะๆหน่อยเป็นตรงนี้เป็น12ตรงนี้เหลือ15ตรงนี้ได้21เลขอะไรอีกดีเลขที่หารได้ทั้ง3ตัวนะหอละมออ่ะ3ถูกป่ะตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น5แล้วก็ตรงนี้เป็น7เช็คซิหารได้อีกไหมหารไม่ได้แล้วก็ยุติการหารเราก็จะได้หอละมอออกมาว่ามันเป็น4คูณ3หรือเท่ากับ12นั่นเองโอเคมั้ยตีความหอละมอที่เราได้คืออะไรหอละมอที่เราได้คือจำนวนผลไม้หรือจำนวนส้มในแต่ละกองถูกปะซึ่งมันแต่ละกองเนี่ยจะมี12ผลเท่ากันแต่12ผลเนี้ยยังทำให้มันมีจำนวนมากที่สุดอีกด้วยโอเคปะแล้วก็ไม่เหลือเศษถูกไหมมันหารลงตัวได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบของการที่แบ่งส้มแล้วได้ส้มกองละ12ผลถูกปะแต่เรายังต้องการอีกว่ามันได้กี่กองกันล่ะการที่เราจะรู้ว่ามันได้กี่กองก็หมายความว่า12ผลอันนี้คือกองละถูกปะกองละ12ผลกองละ12ผลมีอยู่48ผลดูซิได้กี่กองได้4กองเห็นยังมีอยู่60ผลชนิดที่2หารกองละ12ผลได้กี่กองได้5กองแล้วดูซิถ้ามี84ผลหารด้วย12ผลแต่ละกองใช่ปะมันก็จะได้เท่าไหร่7กองเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรเลยเป็นจำนวนกองที่มันแบ่งออกมาได้แล้วถูกไหมจำนวนกองของผลไม้ซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยไม่ปนกันถูกปะเราหารแยกกันนี่โอเคไหมเราจะได้เท่าไหร่4บวก5บวก7ได้16กองนั่นเองทันไหมตอนแรกตีความก่อนว่าข้อนี้ให้หาอะไรหอรมอหรือคอรนอกันแน่เราได้ว่ามันเป็นการแบ่งของแบ่งของเราก็ต้องหารเอาถูกไหมแล้วก็อยากได้ที่กองละเท่าๆกันที่จำนวนมากที่สุดอีกด้วยแล้วไม่เหลือเศษชัดเลยต้องเป็นตัวที่หารร่วมกันอยู่แล้วต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดก็คือตัวหารร่วมมากหาหอละมอของทั้ง3ตัวได้12ถูกปะ12นี่คืออะไร12นี่คือส้มในแต่ละกองถูกปะมากที่สุดแหละที่ไปหารทั้งหมดเนี่ยลงตัวโดยไม่เหลือเศษผลออกมาเลยแต่ละผลถูกป่ะเพราะฉะนั้น12เป็นจำนวนส้มในแต่ละกองที่มากที่สุดแหละเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรเพิ่มอีกเขาถามว่ามันได้กี่กองแล้วถูกไหม48ผลแบ่งกองละ12ผลเราได้4กอง60ผลหาร12ผลในแต่ละกองเราได้5กองแล้วก็84ผลหาร12ผลในแต่ละกองเราได้7กองอย่างนี้เพราะฉะนั้นส้มทั้งหมด3ชนิดเราแบ่งได้ทั้งหมดกี่กองเอามาบวกกันเลยถูกปะตอบ16กองโอเคไหมตามทันไหมแยกให้ออกนะว่าหอละมอที่เราหาได้คืออะไรแล้วเราจะหาจำนวนกองได้กี่กองอร่อย